หนึ่งในกฎของทหารรับจ้างคืออย่าได้แย่งเนื้อจากหมาป่าเรายังคุยกันไม่จบไม่มีเวลามาเล่นอะไรแบบนี้หรอกนะก็ว่าเตือนไปหลายทีแล้วนะอย่ามายุ่งกับหมู่บ้านอารุเอโยหมาป่าที่หิวโหยไม่มีเหตุผลหรอกนะฉันก็อยากจะช่วยพวกนายนะตอนนี้ยังไม่สายการเจรจาล้มเหลวฉันไม่ได้ว่างมากหรอกเขาเป็นแขกนะแคนเดสเราแค่เล่นกันนิดหน่อยนะอย่างนั้นเหรอขอโทษที่เสียมารยาทด้วยค่ะเชิญทางนี้เธอจะทำเป็นมองไม่เห็นให้ครั้งนี้แกรอดตัวไปนะที่บอกไปก่อนหน้านี้นะจำใส่หัวไว้ด้วยเหรอถ้าหมาป่าอยากมีชีวิตรอดจะต้องไม่ยุ่งกับสิงโตและนายพรานของมัน